สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2563ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนียซึ่งตรงกับวันที่25มิถุนายน2563ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายบอรัตพาฮอประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียกรุงลูบลิยาน่าในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีพระท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นของประเทศและประชาชนชาวสโลวีเนียพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2563วันนี้เวลา 17:46 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชบรโอกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภารองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะบุคคลผู้บริจาคเงินและสนับสนุนกิจการของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินต่อจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1ประจำปี2563โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2563และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2564ทั้งนี้มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลให้แก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านสาธารณสุข1รางวัลตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันการสาธารณสุขของไทยและการอุดมศึกษาของไทยเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์เนื่องในการเฉลิมฉลองครบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535โดยตลอด28ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลไปแล้ว85คนในจำนวนนั้นมีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลแล้วต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย53คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจแก่โรงพยาบาลสุรินทร์เพื่อใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19วันนี้ที่โรงพยาบาลสุรินทร์อำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลสุรินทร์สำหรับใช้ในการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 มีนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานในพิธีรับมอบโดยเป็นเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและแรงดันเหมาะสำหรับผู้ป่วยวิกฤตและผู้ป่วยที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องรับบริการซึ่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุรินทร์แพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ต่างปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2562แก่นักเรียนทุนพระราชทานในจังหวัดเชียงรายวันนี้ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงรายอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดพิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2562แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงรายและที่กำลังศึกษาอยู่ในจังหวัดเชียงรายจำนวน81คนมีนายประจนปรัสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีโดยนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานในครั้งนี้จำนวน2คนเป็นผู้สูญเสียบิดาและผู้ปกครองที่เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยเมื่อปี2554และปี2561อีกจำนวน79คนเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ครอบครัวมีฐานะยากจนขาดแคลนทุนการศึกษาในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้กล่าวกับนักเรียนทุนพระราชทานว่าขอให้ระลึกอยู่เสมอว่านักเรียนคือนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาจากพระราชาจึงขอให้ทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในกรอบการเป็นนักเรียนนักศึกษาที่ดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนดูแลครอบครัวตนเองเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมรวมถึงตอบแทนคุณแผ่นดินทุกครั้งเมื่อมีโอกาสด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระราชทานถวายสักการะเทศกะเจดีย์วัดถ้ำขามจังหวัดสกลนครวันนี้ที่วัดถ้ำขามตำบลไร่อำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเชิญพวงดอกไม้พระราชทานไปถวายสักการะเทศกะเจดีย์อนุสรณ์สถานของพระราชนิโรธรังสีคัมภีร์ปัญญาวิสิทธิ์หรือหลวงปู่เทศรังสีสำหรับเทศกาลเจดีย์แห่งนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่15พฤศจิกายน2537ก่อสร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบเจดีย์จตุรมุขตามแนวศิลปกรรมอีสานผสมกับอยุธยาภายในประดิษฐานรูปหล่อสำริดและเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่เทศรังสีเพื่อเป็นอนุสรณ์ว่าหลวงปู่เทศรังสีได้เคยมาจำพรรษาอยู่ณที่แห่งนี้ทั้งนี้เมื่อครั้งที่หลวงปู่เทศยังมีชีวิตอยู่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปที่วัดถ้ำขามและได้มีพระราชดำรัสสนทนาธรรมกับหลวงปู่เทศอยู่เนืองๆสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่จังหวัดนครราชสีมาเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19จึงพระราชทานพระราชานุญาตให้สภากาชาดไทยจัดตั้งครัวพระราชทานอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมาอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาระหว่างวันที่25มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2563เพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่แจกจ่ายให้แก่ประชาชนวันละประมาณ 2,000 ชุดโดยในวันนี้นายวิเชียรจันทรัตน์โนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการร่วมแจกจ่ายอาหารพระราชทานให้แก่ประชาชนซึ่งประชาชนต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ประชาชนและคณะบุคคลลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์โรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำแจกันดอกไม้และสิ่งของถวายหน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันอาทิพรรคประชาธิปัตย์โรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐจังหวัดนนทบุรีนายธนาคมจงจิระอธิบดีกรมการปกครองพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมูลนิธิวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชอินเดียพร้อมด้วยศิษยานุศิษย์บริษัทเดอะช็อกโกแลตแฟคทอรี่จำกัดนายวุฒิชาตินันตนะอดีตสมาชิกสภาเขตหลัก4กรุงเทพมหานครคณะผู้แทนสภาสันติภาพแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทยหรือ UNPKFC นายสุทธิพลทวีชัยการเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินายชำนาญวิทย์เตรัตผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีนายธัญญาเนติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมด้วยคณะผู้บริหารข้าราชการและพนักงานนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำนักงานอัยการสูงสุดนายสลายเกตวัฒนพันธ์ประธานศาลฎีกาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารศาลยุติธรรมและสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:30 น.ของทุกวันสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชจัดสถานที่ให้ประชาชนและคณะบุคคลต่างๆได้ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2563วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีประชาชนและคณะบุคคลต่างๆนำพวงมาลัยพานดอกไม้ผ้าไตรและสิ่งของไปกราบถวายสักการะและลงนามถวายพระพรหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2563ซึ่งในปีนี้มีพระชนสา93ปีสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชได้มอบของที่ระลึกเป็นพระรูปและหนังสือประมวลพระโอวาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกให้แก่ผู้ที่ไปกราบถวายสักการะและถวายพระพรโดยเปิดให้ลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ถึงวันที่26มิถุนายน2563จบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ